สุขแล้วคือคนเราใช้เทคนิคทางจิตวิทยาค่ะหรือบางทีก็อาจจะมาด้วยภาพของคนดีมีไหมคะยกตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นคนดีหมดเพราะมันมีคนร้ายที่บอกว่าฉันเป็นคนร้ายนะช่วยตรวจลิงก์หน่อยส่วนใหญ่จะบอกว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมาช่วยดูตามเงินคืนนะครับถ้าท่านทุกวันนี้ถ้าท่านถูกหลอกเนี่ยถ้าอยากติดตามคดีเนี่ยถ้าไปเซิร์ชใน Facebook เนี่ย 90% เป็นเพจคนร้ายหมดนะครับแล้วพอท่านทักไปก็จะบอกข้อมูลส่วนตัวของท่านค่ะมันจะช่วยเหลือเกิดขึ้นมาซ้ำเติมนะก็คือจากที่หลอกอยู่แล้วคือหลอกซ้ำไปอีกหลอกซ้ำอีกแล้วมีคนตกเป็นเหยื่อเยอะซึ่งนั่นหมายความว่าเราไม่มีการทำงานของตำรวจในการช่วยเหลือผู้คนผ่านโซเชียลมีเดียและออนไลน์ถูกไหมคะคือการทำงานของตำรวจเจ้าที่รัฐเนี่ยเราให้ข้อมูลได้แค่เบื้องต้นผ่านทางโซเชียลมีเดียแต่จะไม่มีการสอบถามข้อมูลที่มันเซนซิทีฟเช่นวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์เลขคดีบัญชีธนาคารหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆผ่านทางโซเชียลเด็ดขาดไม่มี